สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนไฟท้ายนะครับ Honda Civic FD กันนะครับโอเคไฟท้ายนะครับที่ผมถอดมานะก็เป็นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะเนี่ยไฟท้ายนะครับอันนี้คือมันขาดนะฮะเห็นว่ามันสีดำเนาะขาดแล้วก็ซื้อใหม่มานะครับที่ร้านขายอุปกรณ์รถนะครับอะไหล่ยนต์นะครับพวกอะไหล่ยนต์ก็หลอดประมาณ35 บาทนะครับได้1หลอดนะ2หลอดก็70 บาทนะครับถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็แพงกว่านี้นะครับโอเคเรามาเปลี่ยนกันนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คุณก็เปิดฝากระโปรงมานะครับตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่นะฮะน็อตอยู่เห็นไหมนะตรงนี้ก็มีน็อตอยู่นะครับเป็นน็อตพลาสติกนะครับหาตัวของเหรียญบาทก็ได้มาไขนะครับโอเคเราไขเอาเหรียญบาทไขนะครับก็ได้ช่องนี้นะครับไขมานะครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นฝังอยู่ตรงนี้นะฝังอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เปิดออกนะครับแล้วก็ หมุนเข้าหาตัวนะครับหมุนเข้าตัวนะครับนี่นะมันจะได้อันนี้ออกมานะครับเห็นไหมเห็นนะโอเคนะครับแล้วเราก็เอาหลอดนะครับที่เราซื้อมานะครับยัดไปยัดลงไปนะครับนี่นะหลอดนะแล้วก็เสียบเข้าไปกับที่เดิมเลยครับหมุนออกหาตัวนะครับแค่นี้ตรงนี้ก็ปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมแกะน็อตไปละนะครับผมแกะน็อตไปละเมื่อวานครับมันจะมีหมุดนะครับหมุดอยู่ก็คือตัวนี้เอาเสียบก่อนนะครับหมุดเอาไปเสียบก่อนนะแล้วก็ตัวของน็อตนะครับไขเข้าไปด้านในอีกทีหนึ่งจัดให้ขอบผ้าดีๆนะครับเพราะว่ามันจะเกินยางออกมาเนาะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยง่ายหน่อยนะครับใช้มือก็ได้นะใช้มือก็ได้ข้างก็เหมือนกันนะครับน็อตนี่นะเอาออกนะครับน็อตออกนะครับนี่นะน็อตออกนะครับก็จะได้น็อตอันนี้1อันนะฮะแล้วก็พยายามเอานิ้วแคะออกจะได้เดิร์ทล็อกอีก1อันนะครับนี่นะ2ข้างเหมือนกันนะครับเปลี่ยนก็ดึงพรมออกมานะครับแล้วก็หมุนเข้าหาตัวนะครับเฮ้ยหมุนออกหาตัวตัวนี้หมุนออกหาตัวนะครับถอดนะนี่นะฮะขาดเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะฮะเสียบหลอดที่เราซื้อมานะครับโอเคจากนั้นก็เสียบกลับเข้าไปนะครับหมุนนะครับอันนี้เข้าหาตัวนะครับจะยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ด้านขวาหลุมไม่ตรงเท่าไหร่นะเปิดไฟก่อนนะฮะเปิดไฟเห็นว่าออกนะครับออกนะครับเหยียบเบรกนะโอเคนะครับท่านี้ผ่านนะครับ